โอ้โหดังพันกรเผยชื่อใหม่พระตั้งให้ยาวเป็นกิโลเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรและนอกจากเสียงร้องแล้วเรื่องของการแต่งกายในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนำเทรนด์แฟชั่นแบบสุดๆล่าสุดวันที่8มกราคมดังพันกรเตรียมตัวที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ตัวเองนั้นตั้งใจทำเป็นอย่างมากและที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าตัวได้เผยถึงชื่อใหม่ของตัวเองที่พระตั้งให้โดยมีชื่อว่าสหัสกรพรพันธ์ศรีวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองสำหรับชื่อสหัสกรพรพันธ์ศรีวิไลไทยประเสริฐนั้นเป็นชื่อใหม่ที่พระอาจารย์ตั้งให้เป็นสิริมงคลเลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มโดยชื่อนี้มีความหมายว่าพูดถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรืองนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ